ทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วกฎแห่งกรรมโดยพ่อเลี้ยงพิบูลตอนวิญญาณกตัญญูเมื่อครั้งสมัยก่อนข้าพเจ้าเดินทางไปภาคเหนือต้องลงพักสถานีปากน้ำโพเพื่อความสะดวกจึงพักแรมที่สถานีรถไฟเวลานั้นชั้นบนของสถานีรถไฟเป็นที่พักแรมรู้สึกว่าโรงแรมแห่งนี้ไม่ค่อยจะมีผู้คนมาพักมากนักเพราะทุกคนเมื่อลงจากรถไฟก็ข้ามไปพักฝั่งเมืองนอกจากข้าพเจ้าแล้วยังมีชายอีกคู่หนึ่งอายุมากกว่าข้าพเจ้าการที่มาพักในโรงแรมเดียวกันซึ่งมีเราเพียง2คนเท่านั้นซ้ำยังเป็นคนไทยด้วยกันไม่มีปัญหาอะไรที่จะไม่หันหน้าเข้ามาสนทนาและทำความรู้จักกันก็ไม่ยากนะแล้วเราก็สนิทสนมกันท่าทางของชายผู้นี้เป็นคนดีมีความรู้เป็นคนเปิดเผยคบง่ายเป็นกันเองตอนหนึ่งข้าพเจ้าบ่นว่าที่พักมีความสะอาดน้อยกว่าโรงแรมรถไฟทั่วไปที่เคยพักมาแล้วเพื่อนร่วมที่พักของข้าพเจ้าบอกว่าอย่าไปสนใจอะไรเลยคุณเรื่องที่พักเมื่อเราออกจากบ้านแล้วหาความสะดวกความสบายได้ยากเราพักคืนเดียวเท่านั้นทนเอาหน่อยอย่าไปนึกอะไรผมผจญมามากกว่านี้แล้วก็เล่าเรื่องผจญต่อเหตุการณ์ต่างๆให้ฟังให้เวลาผ่านไปอย่างเพลิดเพลินแต่ข้าพเจ้าสนใจเรื่องหนึ่งข้าพเจ้าจึงตัดตอนมาเล่าให้ท่านฟังเมื่อรถยนต์โดยสารจอดที่หน้าโรงแรมแห่งหนึ่งพวกคนโดยสารรีบลงผมมาในรถโดยสารนั้นผู้หนึ่งจึงลงมาด้วยเพราะเราต้องเดินทางมาเกือบตลอดวันต่างก็ปัดฝุ่นสีแดงที่ติดตามเสื้อผ้าและหน้าแล้วผมก็มองดูโรงแรมที่พักเป็นตึกเก่าๆปลูกอย่างหนาเถอะทะเอาความแข็งแรงเป็นข้อแรกเอาความสวยงามลงมาคงจะเป็นตึกที่เก่าแก่หลังหนึ่งในจังหวัดนั้นข้างบนเป็นโรงแรมข้างล่างเป็นร้านขายอาหารและกาแฟผมเข้าไปนั่งพักแล้วสั่งกาแฟมาถ้วยหนึ่งมองดูเด็กประจำรถปีนขึ้นไปบนหลังคารถโดยสารเลิกผ้าคลุมออกแก้เอาหีบกระเป๋าเดินทางซึ่งผูกไว้กับเหล็กหลังคารถยกส่งลงมาข้างล่างแล้วก็เอาไปไว้ในร้านกาแฟนอกจากผมที่จะพักโรงแรมนี้แล้วก็ยังมีชายกลางคนกับภรรยาสาวซึ่งมีอายุอ่อนกว่าสามีประมาณ20ปีที่จะลงมาพักด้วยผู้โดยสารพวกอื่นคงจะเป็นชาวเมืองนั้นจึงกลับไปบ้านของตนผมกำลังนั่งดื่มกาแฟอยู่ส่วนชายสูงอายุผู้นั้นนั่งคอยภรรยาของเขากำลังเข้าห้องน้ำผมจึงถามว่าคุณจะพักแรมคืนที่นี่เหมือนกันหรือครับชายผู้มีอายุตอบว่าครับผมจะพักแรมคืนอยู่ที่นี่รุ่งขึ้นก็จะเดินทางต่อไปขณะนั้นพอดีภรรยาท่านผู้นั้นก็ออกมาจากห้องน้ำมานั่งร่วมสนทนาด้วยทันใดนั้นก็มีจีนไหหลำคนหนึ่งแต่งกายเสื้อผ้าขาวสะอาดเดินออกมาจากข้างในถามว่าคุณต้องการห้องพักหรือครับผมเลยบอกไปว่าหาห้องพักสะอาดดีๆให้พัก2ห้องสิเท่าแก่ห้องหนึ่งสำหรับท่านผู้นี้กับคุณนายและผมอยู่คนเดียวห้องหนึ่งเท่าแก่ผู้นั้นบอกว่าห้องยังเหลือห้องเดียวครับคุณนอกนั้นเต็มหมดผมจึงบอกว่าทำไมโรงแรมใหญ่ๆจึงมีเหลือห้องเดียวเท่าแก่บอกว่ามีหลายห้องแต่มีคนเช่าไว้หมดแล้วผมจึงถามว่าเมืองนี้ก็เห็นคนไม่มากทำไมห้องพักจึงเต็มหมดเท่าแก่ตอบว่าคนเช่าไว้ตั้ง5ห้องมีฝรั่ง2คนไทย3คนกลางวันเขาไปทำงานในป่าสำรวจแร่กลางคืนถึงกลับมานอนเช้าขึ้นออกไปเขาเช่าไว้ตั้งหลายวันแล้วคิดว่าคงจะอยู่2อาทิตย์ผมจึงบอกว่าเหลือห้องเดียวก็ให้คุณทั้ง2นี่ก็แล้วกันเท่าแก่ผู้นั้นถามว่าแล้วคุณจะไปนอนที่ไหนล่ะผมจึงบอกว่าคนเดียวไม่เป็นไรจะไปหาพักโรงแรมอื่นก็ได้เท่าแก่เจ้าของโรงแรมบอกว่าเมืองนี้ไม่มีโรงแรมที่ไหนอีกนอกจากที่นี่แต่แล้วเท่าแก่โรงแรมทำเป็นนึกสักครู่ก็ส่งภาษาจีนพูดกับบอยผมเห็นเจ้าเด็กบอยนั้นสะดุ้งและเท่าแก่บอกกับผมว่ายังมีห้องหนึ่งห้องต้องทำความสะอาดเพราะไม่มีคนเข้าไปพักนานแล้วถ้าคุณจะพักก็ขึ้นไปดูได้ผมบอกว่าตกลงไม่ต้องดู
จัดการทำความสะอาดก็แล้วกันเฒ่าแก่จึงสั่งบ๋อยให้ยกกระเป๋าเดินทางขึ้นไปข้างบนและเอากุญแจไปไขห้องสำหรับหัวเมียและเอาไปในห้องร้างที่จะให้ผมเข้าไปพักด้วยเมื่อเราขึ้นไปข้างบนมองดูสภาพก็เป็นโรงแรมบ้านนอกธรรมดาทั่วไปสองผัวเมียได้ห้องติดข้างถนนใหญ่สำหรับผมบ๋อยเดินนำเอากุญแจไปเปิดอีกห้องหนึ่งอยู่ลึกเข้าไปมากบ๋อยพยายามไขกุญแจเท่าไรไม่ออกเพราะมือสั่นผมจึงต้องหยิบกุญแจขึ้นมาไขเองเมื่อถึงกุญแจก็เห็นสนิมติดมือจึงรู้ว่าห้องนี้คงไม่ได้เปิดมานานแล้วเมื่อเปิดออกแล้วเจ้าบ๋อยถามผมว่านายจะนอนห้องนี้หรือผมพยักหน้าบ๋อยจึงพูดว่านายเข้าไปก่อนสิประเดี๋ยวผมจะไปทำความสะอาดให้ผมสังเกตดูรู้ว่าเจ้าบ๋อยคนนี้ลุกนี้ลุกลนชอบกลผมจึงเข้าไปเปิดหน้าต่างออกห้องรู้สึกอับๆเห็นจะเป็นเพราะปิดไว้นานมองดูสภาพก็ไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกนอกจากมุ้งไม่มีและที่นอนม้วนไว้สักครู่บ๋อยอีกคนหนึ่งก็หอบเอาผ้าปูที่นอนหมอนมุ้งขึ้นมาและจัดการเช็ดกวาดทำความสะอาดกันสองคนและคุยกันซุบซิบซึ่งผมไม่รู้ว่าพูดอะไรกันแต่ที่ผิดสังเกตก็เพราะเจ้าบ๋อยสองคนพูดกันแล้วก็หันมาดูหน้าผมแล้วก็หัวเราะกันคล้ายผมเป็นตัวตลกผมไม่รู้เรื่องเขาหัวเราะผมเพราะอะไรและผมก็ไม่เอาใจใส่เมื่อเช็ดถูปัดกวาดการมุ้งปูที่นอนใส่ปลอกหมอนเรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นว่ามันผิดกว่าห้องอื่นอย่างไรเลยทำไมเฒ่าแก่เจ้าของโรงแรมจึงไม่บอกแต่ครั้งแรกแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรมากเพราะเราก็ได้ห้องนอนเรียบร้อยแล้วไม่ต้องวิตกว่าจะต้องไปหาที่อื่นนอนทราบว่าตามปกติห้องพักไม่ค่อยจะมีคนเต็มแต่คราวนั้นมีนักสำรวจทั้งไทยและฝรั่ง5คนได้มาเช่าห้องไว้จึงทำให้โรงแรมนี้เต็มเย็นนั้นผมอาบน้ำชำระร่างกายเสร็จแล้วก็เดินลงมาดูอาหารสั่งอาหารรู้สึกว่าเมื่อผมลงมานั่งพวกบ๋อยและคนจีนไหหลำบนโรงแรมนั้นต่างมองผมเป็นตาเดียวกันผมต้องก้มหน้าลงดูเสื้อผ้าอาจจะใส่ไม่เรียบร้อยหรือขาดแต่ดูแล้วดูอีกก็ไม่เห็นมีอะไรผิดปกติแล้วก็เลยคิดว่าใครจะดูเราอย่างไรก็อย่าไปสนใจเลยเมื่อผมสั่งอาหารทานเสร็จแล้วก็กลับขึ้นไปนอนพักในห้องสักครู่บ๋อยก็เอาตะเกียงเติมน้ำมันมาเสร็จเรียบร้อยขึ้นมาให้แต่ก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผมสงสัยว่าเพียงเอาตะเกียงขึ้นมาก็ต้องขึ้นมาตั้งสองคนผมอยากจะให้รู้แน่จึงสั่งให้บ๋อยเอาบุหรี่ขึ้นมาให้ผมหนึ่งซองแต่แล้วทำให้ผมสนใจมากขึ้นเพราะเพียงยาซองเดียวก็ยังขึ้นมาให้ผมตั้งสองคนผมนึกแต่ในใจว่าโรงแรมนี้คงมีสิ่งผิดปกติแน่เมื่อเข้ามาในห้องที่ผมอยู่เมื่อบ๋อยออกไปแล้วผมก็นั่งคิดสักครู่หนึ่งจึงใส่กุญแจห้องแต่จุดไฟทิ้งไว้แล้วก็เดินลงบันไดไปข้างล่างเห็นแสงไฟจ้าพยุแขวนอยู่กลางห้องมีพวกจีนไหหลำนั่งคุยกันเสียงดังใต้แสงเจ้าพยุพอผมเดินลงไปเสียงที่ดังก็ค่อยลงทันทีผมก็ทำเป็นไม่สนใจเฒ่าแก่เจ้าของโรงแรมถามว่าคุณจะต้องการอะไรบ้างครับผมจึงบอกว่าอยากได้น้ำชากินสักหนึ่งกาบอกบ๋อยเอาขึ้นไปให้ด้วยเสียงเฒ่าแก่สั่งบ๋อยเป็นภาษาไหหลำแล้วพูดโต้ตอบกันสองสามคำเฒ่าแก่หันมาพูดกับผมว่าป้าเดี๋ยวเขาจะเอาขึ้นไปส่งพร้อมกับคุณผมก็เลยบอกว่าเอาขึ้นไปได้ผมจะนอนละเมื่อผมพูดแล้วก็เดินขึ้นไปก็เห็นบ๋อยถือกาน้ำชาขึ้นมาพร้อมกันสองคนเดินตามหลังผมขึ้นไปเมื่อผมไขกุญแจเข้าไปในห้องเจ้าบ๋อยก็เข้าไปในห้องวางการน้ำชาด้วยท่าทางงกๆเงื่อนๆผมเตรียมไว้แล้วพอเห็นแกจะรีบออกจากห้องผมก็จับข้อมือไว้ผมเห็นบ๋อยคนที่ถูกจับมือตกใจสะดุ้งสุดตัวปากสั่นพูดว่าคุณอย่าเล่นอย่างนี้ผมใจไม่ดีผมจึงถามว่านี่อยากจะถามอะไรหน่อยนะฉันรู้สึกมีอะไรแปลกหูแปลกตาลึกลับมากในโรงแรมนี้ผมสังเกตดูบ๋อยสองคนได้ยินคำพูดแล้วทำตาเหลือกลัวคนจะได้ยินชี้มือไปข้างนอกห้องผมเดินตามออกไปเพราะแกแสดงกิริยาหวาดกลัวมากพอออกไปพ้นห้องแล้วแกก็กระซิบบอกเบาๆกลัวใครจะได้ยินว่าผีผมก็อดหัวเราะไม่ได้จึงถามว่าอยู่ที่ไหนบ๋อยสองคนรีบกระซิบบอกว่าในห้องคุณเมื่อผมรู้เรื่องผมก็หัวเราะเพราะผมไม่ใช่คนกลัวผีจึงบอกกับบ๋อยว่าไม่ต้องตกใจไม่ต้องกลัวบ๋อยทั้งสองเห็นผมพูดเช่นนั้นก็ชักจะกล้าขึ้นมาบ้าง
เพราะเดินแกคงคิดว่าพอบอกว่าผีอยู่ในห้องผมคงจะสะดุ้งคงจะตกใจกลัวแต่กลับตรงกันข้ามผมกลับหัวเราะแกคงนึกว่ามาพบคนบ้าบิ่นเข้าแล้วเลยทำให้แกพลอยกล้าไปด้วยพูดออกมาว่าผมพูดจริงๆครับไม่ได้พูดเล่นไม่มีใครนอนจนสว่างได้เลยบางทียังไม่ทันครึ่งคืนก็วิ่งออกมาจากห้องไม่ทันเพราะตกใจกลัวมากไม่กล้าเข้าไปในห้องอีกเท่าแก่จึงไม่ค่อยให้ใครพักผมจึงบอกว่าขอบใจเธอสองคนมากไม่ต้องเป็นห่วงฉันหรอกเรื่องผีฉันไม่เคยกลัวเลยผีชอบหลอกคนขี้ขาดคนใจอ่อนคนตกใจง่ายคนขี้กลัวฉันใจเข้มแข็งมากพอที่ผีกลัวฉันธรรมดาผีไม่หลอกคนเล่นสนุกผีต้องมีอะไรทุกข์ร้อนเพื่อให้คนช่วยเอาละฉันจะเข้าไปนอนให้สบายเลยเมื่อผมพูดแล้วก็รีบกลับเข้าไปในห้องใส่กรภายในแล้วก็ไขไส้ตะเกียงให้สว่างขึ้นเพื่อจะคอยดูเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อไปเมื่อทราบว่าเป็นผีผมก็เบาใจเสียงบอยสองคนได้ยินผมพูดชักจะกล้าขึ้นบ้างลงไปพูดอะไรข้างล่างแล้วก็มีเสียงโจทย์จันเป็นภาษาจีนผมไม่เอาใจใส่ตาก็จ้องทางหน้าต่างที่เปิดไว้จนผมง่วงนอนก็ยังไม่เห็นมีอะไรผิดแปลกเกิดขึ้นจนผมหลับไปนานเท่าใดไม่ปรากฏพอลืมตาขึ้นเห็นตะเกียงที่สว่างสวยอยู่นั้นก็ไม่ค่อยมีลงไฟนวลเมื่อแสงไฟจวนจะดับเป็นสีน้ำเงินผมต้องลุกขึ้นนั่งเบิกตากว้างขึ้นดูเพราะเห็นผู้หญิงสวยแต่งตัวเป็นชาวเมืองเหนือรูปร่างค่อนข้างสวยแต่หน้าเปื้อนเลือดประเดี๋ยวก็ทำหน้าสวยงามประเดี๋ยวก็ทำหน้าน่าเกลียดน่ากลัวแล้วก็มายืนจ้องหน้าดูผมจนเห็นหน้าของเธอเกือบมาติดหน้าผมอยู่แล้วผมมีจิตใจเข้มแข็งแม้ว่าเธอแสดงหน้าตาอย่างไรผมก็ไม่กลัวเพราะผมรู้ว่าแกเป็นผีผมต้องทำจิตใจให้เข้มแข็งแกทำอะไรผมไม่ได้สักครู่แกเห็นผมไม่กลัวแกก็ถามเป็นเสียงชาวเหนือว่าคุณบอกกลัวข้าเจ้าผมสั่นศีรษะบอกว่าไม่กลัวเพราะเธอเป็นผีเธอถามว่าเพราะอะไรผมบอกว่าเพราะฉันก็เคยเป็นผีเหมือนเธอเมื่อฉันยังไม่เกิดเป็นคนและเธอก็เคยเป็นคนเมื่อยังไม่เป็นผีเธอพูดว่าข้าเจ้ารู้ว่าคุณเป็นคนใจเข้มแข็งไม่เหมือนคนอื่นพอเห็นข้าเจ้าตกใจกลัววิ่งหนีไปเราจึงไม่รู้เรื่องกันเลยเธอพูดขึ้นเป็นปกติและรูปร่างก็เปลี่ยนแปลงไปในทางดีไม่แสดงกิริยาจะเอาชนะผมอีกต่อไปเราจึงได้พูดกันอย่างธรรมดาผมจึงถามเธอต้องการอะไรที่คอยหลอกคนที่มาพักในห้องนี้ทำให้เขาตกใจกลัวทันใดนั้นเธอก็สยายผมแล้วก้มหน้าร้องไห้สะอึกสะอื้นโศกเศร้าเสียใจผมปล่อยให้เธอร้องไห้จนจุใจแล้วเธอก็เงยหน้าขึ้นพลางพูดทั้งน้ำตาว่าข้าเจ้าได้รับความลำบากต้องทนทุกข์ทรมานอยู่ในที่นี้มานานแล้วได้รับความอดอยากยากแค้นไม่มีใครทำบุญอุทิศกุศลให้พ้นทุกข์ข้าเจ้าขอคุณช่วยข้าเจ้าด้วยเพื่อจะได้พ้นทุกข์พ้นการทรมานจากที่นี่ไปเกิดบ้างเธอพูดแล้วก็ร้องไห้สะอึกสะอื้นผมรู้สึกสงสารอย่างจับใจจึงบอกเธอว่าเอาเธอจะหาทางช่วยเหลือเธอให้พ้นทุกข์พ้นร้อนเท่าที่จะหาทางช่วยเหลือเธอได้ฉันจะไม่ลืมที่จะช่วยเธอเป็นอันขาดเธอชื่ออะไรนะเสียงของเธอตอบแกมสะอื้นว่าข้าเจ้าชื่อบัวผัดผมย้ำทวนชื่อของเธอแล้วก็ไม่รู้ว่ามีอะไรมาดลใจผมพูดออกมากับเธอว่าอย่าร้องไห้เลยฉันจะช่วยเธอได้แน่จงวางใจเธอแต่ฉันอยากจะขอร้องเธอว่าต่อไปนี้เธออย่าไปหลอกคนให้ตกใจกลัวอีกเธอพูดว่าถ้าคุณรับรองจะช่วยข้าเจ้าแน่แล้วต่อไปข้าเจ้าก็จะไม่แสดงตัวอีกแล้วขอให้คุณช่วยข้าเจ้าไวๆเถิดพูดแล้วเธอก็ก้มลงกราบผมกราบแล้วกราบอีกจนผมเผลอสติไปเพียงจำได้ว่าเธอก้มกราบเท่านั้นผมก็ล้มตัวลงนอนต่อจากนั้นก็ไม่รู้เรื่องจนรุ่งเช้าผมตื่นขึ้นมาก็นึกถึงเรื่องที่ได้พูดกับวิญญาณของบัวผัดครึ่งหลับครึ่งตื่นพอเปิดประตูห้องก็พอดีนายฝรั่งสองคนและคนไทยอีกสามคนกำลังใส่กุญแจห้องแล้วลงไปข้างล่างผมคิดว่าแกคงเข้าป่าแต่เช้าไปสำรวจตามเคยเช้าวันนั้นตามความสังเกตของผมเหมือนว่าตัวผมเองเป็นวีรบุรุษในโรงแรมเพราะคนในโรงแรมตั้งแต่ตัวเท่าแก่ตลอดถึงบอยหรือกุ๊กรู้สึกว่าเอาใจใส่กับผมมากถามผมว่าคุณเมื่อคืนนอนสบายดีหรือผมบอกว่าสบายดีขอบใจที่เอาใจใส่เจ้าบอยสองคนนั้นแอบเข้ามากระซิบถามว่าเมื่อคืนคุณพบผีผู้หญิงหรือเปล่าผ
ผมตอบสั้นๆว่าพบบอยถามผมต่อไปว่าทำไมคุณไม่วิ่งออกมาจากห้องล่ะผมตอบว่าก็ฉันไม่กลัวดิแกจึงพูดว่าคุณเป็นคนแรกที่นอนได้ตลอดคืนคุณมีของดีอะไรนะหรือมีคาถาขอผมบ้างได้ไหมผมจึงตอบว่าฉันไม่มีคาถาอาคมอะไรถ้าเราใจอ่อนแล้วก็กลัวผีถ้าเราใจเข้มแข็งผีก็กลัวเราต่อไปนี้ไม่ต้องกลัวแล้วรับรองว่าเธอไม่มาหลอกอีกรู้สึกว่าเจ้าหอยมันแสดงความดีใจไปเที่ยวบอกคนในโรงแรมตามความเข้าใจของแกว่าผมได้ปราบผีแล้วไม่มีอยู่ในห้องนั้นอีกต่อไปหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปอีกหลายแห่งสุดท้ายปลายทางผมก็ขึ้นรถไฟไปเชียงใหม่พอผมขึ้นไปบนรถก็พบกับพระภิกษุอาวุโสชั้นเถระผู้ใหญ่องค์หนึ่งอยู่บนรถไฟชั้นหนึ่งผมดีใจมากเพราะท่านอาจแก้ปัญหาผมได้บ้างเมื่อผมเข้าไปนมัสการท่านและก็สนทนาด้วยท่านแสดงความเมตตาปานีสมเป็นสมณะและก็ทราบว่าท่านอยู่กรุงเทพกำลังจะไปเชียงใหม่เหมือนกันแต่จะลงพักที่ลำพูนสัก 2-3 วันจากนั้นก็จะขึ้นรถยนต์จากนครลำพูนไปพักที่จังหวัดเชียงใหม่ผมจึงถามขึ้นว่าถ้าเราจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้วิญญาณของคนตายแล้วจะทำอย่างไรจึงจะถึงผู้ตายผมก็เล่าเรื่องประหลาดวิญญาณของบัวผัดถวายท่านแล้วก็เห็นท่านนิ่งครู่หนึ่งแล้วพูดว่าเห็นจะต้องทำสังฆทานอุทิศสิคุณแล้วท่านก็บอกถึงสิ่งที่ต้องถวายพระและให้พระท่านช่วยจัดที่พระพุทธการนิมนต์พระก็ไม่เจาะจงว่าองค์ใดเราไม่มีบ้านถวายที่วัดก็ได้คราวนั้นผมขึ้นไปถึงเชียงใหม่ใจนั้นคิดจะช่วยวิญญาณบัวผัดให้พ้นเวรกรรมตามที่รับปากไว้แล้วฉะนั้นเมื่อผมขึ้นไปเชียงใหม่และพักที่โรงแรมรถไฟเชียงใหม่ก่อนอื่นคิดว่าควรจัดการทำสังฆทานเพราะในชีวิตน้อยคนนักที่ได้พบกับเหตุการณ์ประหลาดเช่นนี้จะต้องใช้เงินเท่าใดผมก็ยอมที่จะอุทิศส่วนกุศลเพราะยังคุ้นคิดถึงวิญญาณของบัวผัดที่ร้องไห้อ้อนวอนขอความช่วยเหลืออยู่ไม่รู้ลืมผมจึงจัดการไปหาสิ่งของเพื่อทำสังฆทานทุกสิ่งทุกอย่างหาได้โดยเรียบร้อยจากตลาดวโรรสผมนึกขึ้นมาได้ว่าที่เชียงใหม่นี้มีวัดที่พระสงฆ์ไทยภาคกลางมาจำพรรษาอยู่แต่ก็มีวัดซึ่งมีพระพม่าจำพรรษาอยู่เหมือนกันซึ่งมี2วัดอยู่ใกล้ติดกันคือวัดพระไทยและวัดพระพม่าผมจึงคิดว่าควรจะไปคอยอยู่ทางเข้าวัดไทยเพื่อให้แน่ใจว่าจะได้ถวายสังฆทานพระสงฆ์ไทยไม่ผิดเพราะเมื่อท่านบิณฑบาตแล้วกลับวัดเมื่อผมนำเรียงเครื่องถวายสังฆทานตามที่พระผู้ใหญ่ท่านได้แนะนำโดยรถม้าของชาวพม่าผู้ขับผมรอไม่นานนักก็พบพระสงฆ์ท่านกับจากบิณฑบาตจะเข้าวัดผมจึงนิมนต์ให้ท่านรับสังฆทานที่วัดโดยรอนิมนต์พระครบ4องค์พระท่านได้ช่วยจัดการให้เป็นที่เรียบร้อยและสอนให้ผมทุกสิ่งในคำถวายสังฆทานแล้วท่านก็ให้กรวดน้ำเมื่อเสร็จแล้วก็รู้สึกจิตใจของผมชุ่มชื่นที่ได้ทำสังฆทานหายความทุกข์หนักอกที่รับปากกับวิญญาณบัวผัดผมก็ทำตามสัญญาเสร็จโดยสมบูรณ์ไปแล้วทางวิญญาณของบัวผัดปีศาจหญิงผู้น่าสงสารนี้จะได้รับส่วนบุญหรือไม่ผมก็ไม่แน่ใจแต่อย่างน้อยผมก็ได้รับการตอบแทนทางจิตใจได้รับความสบายใจคล้ายกับว่าผมได้ทำงานชิ้นใหญ่อันหนึ่งเสร็จสิ้นไปจิตใจก็โล่งหายหนักอกหลังจากนั้นเมื่อผมติดต่อการงานทางเชียงใหม่เรียบร้อยก็กลับกรุงเทพต่อนั้นมาไม่นานนะผมก็ต้องขึ้นมาทางภาคเหนือด้วยกิจการงานคราวนั้นผมจำได้ว่าพักที่โรงแรมรถไฟที่สงตุ๋ยนครลำปางตามปกติผมไม่ชอบพักในเมืองเพราะผู้คนจอแจไม่สงบและผู้จัดการที่โรงแรมรถไฟนี้กับผมชอบพอกันมากเพราะทุกครั้งที่ผมมานครลำปางผมก็จะต้องมาพักที่โรงแรมนี้เป็นประจำเมื่อผมมาพักแล้วก็ตั้งใจว่าจะเดินทางต่อไปถึงเชียงรายในวันรุ่งขึ้นผมจึงสั่งให้คนไปช่วยจองรถที่ออกเดินทางไปเชียงรายในวันรุ่งขึ้นเช้าและผมขอจองนั่งข้างหน้ารถเมื่อคนรับใช้ขี่จักรยานออกไปไม่ช้าก็กลับมาบอกว่าได้ตกลงจองที่นั่งข้างหน้าไว้ให้แล้วพรุ่งนี้เช้ารถออกเวลา 8:00 น.รถจะมารับที่โรงแรมให้ผมเตรียมตัวไว้ด้วยจากนั้นผมก็เพียงรอเวลาที่จะออกเดินทางให้ไปถึงจุดหมายปลายทางเพื่อติดต่อการงานทางเชียงรายแต่แล้วคืนวันนั้นผมก็ได้รับความประหลาดอัศจรรย์อีกครั้งก็คือผมหลับไปจนรุ่งสว่างแล้วฝันว่าได้เห็นบัวผัดเดินเข้ามาในโรงแรมที่ห้องผมนอนในฝันนั้นว่าแกแต่งตัวสวยงามหน้าตายิ้มแย้มผุดผ่อง
ไม่มีความเศร้าโศกเหมือนเมื่อพบแกเป็นครั้งแรกเลยเธอเข้ามาใกล้ผมแล้วยกมือขึ้นไหว้ผมก็ตะลึงเธอจึงพูดว่าคุณได้ช่วยข้าเจ้าพ้นทุกข์แล้วบัวผัดจึงมาหาคุณได้เพื่อมาขอบคุณที่ได้ช่วยตามที่รับปากกับข้าเจ้าไว้ข้าเจ้ามานี่ก็เพื่อจะมาบอกให้คุณรู้อีกอย่างหนึ่งคือพรุ่งนี้รถที่จะออกเดินทางไปเชียงรายออกเวลา 8:00 ถึง 9:00 เช้านั้นขอให้คุณงดเดินทางเสียอย่าได้ไปเลยรถคันนั้นสีคนขับรถรูปร่างใส่เสื้อสีขอให้จำคำของข้าเจ้าไว้ด้วยอย่าเดินทางตอนเช้าพรุ่งนี้ขอคุณจงเสียเงินให้เขาไปข้าเจ้าลาละหมดหน้าที่ของข้าเจ้าแล้วรุ่งเช้าผมตื่นนอนก็ยังจำภาพฝันอย่างติดหูติดตาทั้งคำพูดของวัวผัดก็ยังไม่ลืมแต่มาคิดทบทวนดูแล้วก็จะไปเชื่ออะไรกับความฝันทั้งคนทางโรงแรมก็ไปจองรถและที่นั่งไว้เรียบร้อยแล้วเช้า8:00รถก็จะมารับผมจึงตัดสินใจว่าจะไม่เชื่ออะไรกับความฝันให้เสียงานเสียการเปล่าๆพอ7:00เช้าทางโรงแรมก็จัดไข่ลวกและขนมปังกาแฟมาให้ผมที่ห้องผมแต่งตัวเตรียมไว้พร้อมเพื่อไม่ให้เสียเวลาเมื่อรถมาก็จะได้ไปหลังจากจัดการกับอาหารเช้าที่ทางโรงแรมจัดมาให้เรียบร้อยแล้วก็นั่งอ่านหนังสือเพื่อรอเวลารถมารับออกเดินทางพลางดูนาฬิกาเรือนใหญ่ที่ติดอยู่ข้างฝาของโรงแรมก็เห็นจวนจะ8:00แล้วคิดในใจว่าเจ้าของรถคงจัดตะเวนรอบตลาดเพื่อหาคนโดยสารแต่แล้วก็ได้ยินเสียงแตรรถดังขึ้นไม่ช้าก็เห็นรถแล่นเข้ามาในโรงแรมเสียงคนรถร้องบอกมาตลอดทางว่าเชียงไฮ้เชียงไฮ้พอรถจอดหน้าโรงแรมผมก็ต้องตกตะลึงเพราะรถคันนั้นมันตรงกับความฝันทั้งสีของรถทั้งสีของเสื้อคนขับและก็เหมือนเสียงกระซิบแว่วๆว่าคุณอย่าไปเชื่อข้าเจ้าเถอะผมต้องขนลุกขึ้นมาทันทีคุณอย่าไปเชื่อข้าเจ้าเถอะผมตัดสินใจเป็นครั้งสุดท้ายเดินลงจากโรงแรมตรงไปที่รถซึ่งกำลังรอผมอยู่หน้าโรงแรมกลางควักเงินค่าโดยสารออกให้แล้วพูดกับคนขับว่าขอบใจน้องชายที่มารอตามเวลาขอชำระค่าโดยสารไปถึงเชียงรายแต่ฉันไม่ไปหรอกวันนี้ขอโทษด้วยนะคนรถรับเงินแล้วก็งงเพราะไม่คิดว่าผมจะไม่ไปเพราะเห็นเตรียมตัวรออยู่ก่อนแล้วเมื่อแกรับเงินจากผมแล้วก็บอกว่าไม่เป็นไรครับแล้วไม่ช้ารถคันนั้นก็ออกจากโรงแรมไปผมเองก็ไม่แน่ใจว่าตัดสินใจไปนั้นผิดหรือถูกสิ่งที่น่าคิดก็คือผมมีธุระด่วนทางเชียงรายและต้องกลับถึงกรุงเทพช้ากว่ากำหนด1 วันโดยไม่มีเหตุผลงานทุกอย่างวางแผนไว้ก็เคลื่อนหมดตามธรรมดาผมเป็นคนที่ไม่เชื่อโชคลางวันนี้ผมไม่ได้ออกจากโรงแรมใช้เวลาบันทึกเรื่องและอ่านหนังสือเท่าที่มีติดตัวแต่แล้วเย็นวันนั้นเองบอยที่โรงแรมไปได้ข่าวมาจากตลาดว่ารถโดยสารคันที่จะรับผมไปเชียงรายตอนเช้านั้นวิ่งไประหว่างทางได้เกิดอุบัติเหตุตกเขาลงเหวข้างทางคนโดยสารได้รับบาดเจ็บสาหัสและล้มตายผมได้ทราบข่าวร้ายแรงที่น่าสยดสยองซึ่งผมก็ไม่รู้สึกสะดุ้งสะเทือนเพราะจิตใจผมเข้มแข็งพอแต่ผมก็สุดที่จะระงับความตึงใจที่ผมได้รอดอุบัติเหตุคราวนี้ก็เพราะวิญญาณของผู้หญิงผู้หนึ่งผมตื้นตันใจพูดอะไรไม่ออกผมเป็นลูกผู้ชายที่มีจิตใจเข้มแข็งอย่างไม่ย่อท้อต่อภัยอันตรายใดๆแต่ต้องมาสะอื้นด้วยความตื้นตันใจผมเล่าไม่อายผมต้องร้องไห้จิตใจผมอ่อนลงเพราะความดีของดวงวิญญาณผู้หญิงผู้หนึ่งผมอยากจะเรียกว่าวิญญาณกตัญญูคืนวันนั้นเราเล่าเหตุการณ์ที่ผ่านๆสู่กันฟังจนดึกแล้วเราก็เข้านอนแต่ข้าพเจ้าอดคิดอดนึกถึงวิญญาณกตัญญูของเพื่อนร่วมโรงแรมเสียไม่ได้เช้าขึ้นเราต่างก็แยกกันที่สถานีข้าพเจ้าขึ้นเหนือแต่ท่านผู้นั้นล่องลงใต้เรื่องวิญญาณกตัญญูเป็นเรื่องน่าคิดเรื่อง